จากข้อมูลของภาคีป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเส้นทาง118ดอยนางแก้วดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่พบว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งขับรถเวยตกถนนวันเว้นวันบาดเจ็บมีสาหัสจนถึงเสียชีวิตพบเหตุส่วนใหญ่บ่เจือป้ายเตือนจำกัดความเบยมันจะเป็นโค้งพิเศษเหมือนลักษณะตัว S พอโค้งเข้ามาแล้วมันหลุดก่อนที่แกจะลงตรงนี้นะครับแกชนรถคันนึงคุณผู้ชมตรงหน้าก็ยุบเป็นเลยครึ่งคันแล้วก็เลยมาหน่อยนึงก็ฉลับลงไปทางด้านนี้นะครับพอลงไปทางด้านนี้เนี่ยไปเจอหินก้อนใหญ่ก้อนนึงรถคันนี้กระแทกก็หาหินตรงนั้นทำให้คนในรถเสียชีวิตมากครั้งนั้น14ศพนะครับหาต้องกลับความเร็วในเส้นถนนทั้งหมดนิดนึงในเขตป่าเมี่ยงมี3ตัวแล้วข้างล่างอีก2ตัวตั้งแต่ติดกล้องมาเนี่ยอุบัติเหตุน้อยลงเยอะเสียชีวิตแทบจะไม่มีมีก็คือว่าอย่างกลางคืนเมื่อวันก่อนเป็นความประมาทแต่ว่ามันไม่มันไม่ใช่อุบัติเหตุเหมือนเมื่อก่อนแล้วอย่างนึงเนี่ยคนบนรถกติกามากขึ้นทุกคนคิดว่าเมื่อต้องจับความเร็วถ้าขับรถเร็วมันจะมีอันตรายนะด้วยกับปัญหาที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินและชีวิตของผู้คนหลายองค์กรทั้งในและต่างประเทศได้คือการสนับสนุนด้านงบประมาณเปิดโครงการมาตรการควบคุมความเบยเข้มลดความเบยบนถนนโดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเป็นที่น่าพอใจปาปี59นะครับเริ่มตั้งแต่21ธันวาคมที่ผ่านมานี่ครับผลการปฏิบัติครับในการตรวจจับความเร็วนี้ก็ถือว่าปรากฏว่าประสบความสำเร็จนะครับโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางถนนนะครับก็มีอัตราที่ลดลงนะครับสำหรับกล้องตรวจจับความเร็วของสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ดเราก็มีอยู่จำนวนทั้งหมดอยู่5ตัว1นะครับคือที่1ก็กล้องไปกิโลเมตรที่50บวก400นะครับจุดที่2นี่ก็กิโลเมตรที่43นะครับบวก50จุดที่3ก็กิโลเมตรที่35นะครับ35บวก800จุดที่4ก็กมที่21บวก700นะครับและจุดที่สุดท้ายนะครับจุดที่1นี่ก็อยู่ที่สามแยกตรงนี้นะครับกมที่15บวก600นะครับการใช้รถใช้ถนนบอกว่าจะมีการตรวจจับความเร็วหรือไม่นั่นสำนึกในความประมาทจึงต้องมีประดับไว้ในจิตใจของผู้ที่ขับขี่หากทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สัญญาณที่แจ้งเตือนคาดว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนจะลดลงได้อย่างมากชุมพลศรีสมบัติรายงาน